ได้ดีมากกับการมาเดินพรมวันนี้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นงานที่เป็นงานใหญ่มากแล้วรู้สึกเป็นเกียรติของงานที่ได้มาร่วมงานนี้ก็ตื่นเต้นมากครับรู้สึกว่างานประกาศรางวัลในตะเพียนเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เราแบบว่าเฝ้ารอมานานเหมือนกันแล้ววันนี้ได้มาเดินคู่กันด้วยก็เลยยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์อีกโมเมนต์นึงในชีวิตที่ก็ประทับใจครับวันนี้เสียงที่เราขอบคุณดังเป็นพิเศษเนี่ยตั้งแต่เคยเดินลงมาครับก็มีพี่ๆมาให้กำลังใจด้วยครับใช่ก็ขอบคุณมากๆที่มาให้กำลังใจกันอาจจะเป็นกระแสที่เขาเห็นทีเซอร์ของเราบ่อยมาแล้วครับเห็นกีฬาต้องรอดเป็นไงบ้างกับเรื่องนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ว่ากระแสตอบรับออกมาดีมากขอบคุณเราของเราออกมาเรียกว่ามีทั้งแฟนๆนิยายแล้วก็แฟนที่ติดตามพวกเราเก่งจริงๆครับแบบส่งกำลังใจแล้วก็วันนี้มาที่งานของนายเทนด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือได้คัดตัดเยอะมากจริงๆผมว่า4วันที่ปล่อยออกมาก็คือได้ไปแล้ว10ล้านวิวซึ่งเราถือว่ามันเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายของเรามากๆเป็นยังไงครับพอแบบว่ากระแสตอบรับมันดีขนาดนี้เรารู้สึกกดดันไหมกับสิ่งที่คนเฝ้ารอและคนยากรอถามว่ากดดันไหมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะกดดันเพราะว่าเราทั้งตัวเราแล้วก็ทีมมีความคาดหวังแล้วก็พี่ๆทีมงานทำงานกันหนักมากใช่ครับก็อยากให้ผลงานนี้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็พวกเราก็ทุ่มเทมากไม่ใช่แค่เก่งน้องปิงทั้งทีมงานทั้งพี่เติ้ลเซิร์ฟก็ทำงานกันหนักมากครับแล้วก็พี่กีนด้วยได้พี่กีนมาแสดงด้วยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับสำหรับบทบาทของเราเป็นครับมันแต่ชายเล็กความสามารถมากเลยเขาเป็นความรักกับเป็นของที่แบบว่าเรามีความสามารถเก่งกล้าพอสมควรเอาจริงๆมันไกลตัวไกลตัวมากมากเพราะว่าด้วยความที่ผมเรียนครูมาคำว่าครูมันอาจจะเหมือนกันแต่บริบทมันไม่เหมือนกันครับแต่มีสิ่งนึงที่รู้สึกว่ามันรีเลทกับการทำงานได้ก็คือทางภาคเหนือก็จะมีความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์ในเรื่องของความเชื่อแบบนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็สืบทอดมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันตัวเข็มกีฬาเนาะเราสึกว่าเข็มกีฬาเนี่ยมันมีทั้งความยากแล้วก็ความท้าทายของเรามากเพราะว่าตัวละครของเราเองค่อนข้างที่จะแบบเรื่องราวอะไรมาเยอะมากแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องราวในชีวิตปกติมันเป็นเรื่องราวคนคนหนึ่งที่ต้องเจอแบบวิญญาณหรือว่าเจอเรื่องราวของคนสาซึ่งมันทำให้ตัวละครเนี่ยของเด็กมากแล้วก็ต้องทำกันบ้านเยอะมากครับเราก็สอบผ่านทั้งนักแสดงโปรดักชันต่างๆก็จะเป็นแบบว่าติ๊กหมู่เขาจะก็ดีใจมากๆครับที่น้องได้เครดิตเนาะพวกเราทุกคนที่เป็นนักแสดงแล้วก็รวมถึงทีมงานทุกท่านที่ตั้งใจมากๆเลยเนาะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่มีส่วนเดียวคือนักแสดงหรือว่ามันมีหลายองค์ประกอบมีทั้งซีจีมีทั้งซาวด์ที่ใส่เข้ามาบิวหรือว่าเรื่องของตัวบทเอง acting ตัวเองผู้ใช้สุดยอดในการทำงานเพื่อให้ผลงานซีรีส์เรื่องนี้ออกมาแบบดีแล้วก็คุ้มค่าต่อเวลาดูที่จะมาดูซีรีส์เรื่องนี้คุณพ่อครูร้าวใจมากคุณพ่อครูร้าวใจมากก็ต้องขอบคุณพี่ๆมากครับเพราะว่าถ่าย TikTok ก็คือมีแต่พี่ๆแบบตัดคลิปดีๆมาทั้งนั้นเลยแล้วก็ได้อ่านฟีดแบคทุกอย่างเลยก็จะนำฟีดแบคที่ได้ไปปรับแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้เพิ่งเป็นไพลอตครับอาจจะต้องแบบทำเวิร์กช็อปทำการบ้านอะไรแบบอีกเยอะมากครับได้มาสายคุณไม่เต็มครับแล้วพูดภาษาอีสานด้วยภาษาอีสานเหรอครับครับอยู่บ้านดอยอีสานด้วยแล้วก็เก่งมีเพื่อนอยู่บนด้วยใช่ครับคือก่อนทายเก่งก็โทรไปบอกว่าเอ๊คือตอนนี้งานหนักแล้วต้องพูดอีสานก็เลยแบบเอ๊สำเนียงอีสานสำเนียงอุบลก็จะมีความเป็นซิกเนเจอร์ของเขาพอดีว่าเพื่อนก็เป็นคนอุบลก็เลยโทรคุยแบบเพลินเลยก็พยายามแบบทำให้สำเนียงทำให้โน้ตทุกอย่างมันลงตัวที่สุดครับมันก็ไม่ได้ห่างจากภาษาเหนือเยอะใช่ไหมลูกมันอาจจะแบบเปลี่ยนครับเพื่อนนิดนึงว่าอาจจะเปลี่ยนนิดนึงจะใช้เวลากับนานกับบรรดาไม่ว่าจะเข้าปากได้ขนาดนี้ใช้เวลานานไหมฝึกเยอะไหมก็ฝึกประมาณนึงครับใช่ฝึกประมาณเดือนอะไรประมาณนี้ครับก็โทรคุยกับเพื่อนเรื่อยๆเพราะว่าเก่งก็มีกลุ่มเพื่อนที่แบบคุยกันตลอดนี่ก็จะรู้ว่าคุยกันตลอดครับใช่ตอนนี้คุณเข้าปากแล้วพูดได้เลยแม่เลยถามว่าเข้าปากไหมก็พอพูดได้ครับแต่ไม่ได้พูดได้ทั้งหมดครับแต่พอปล่อยไปหลังออกมาก็คือแฟนแซวว่าแบบพ่อครูแกรมมากแกรมเหรอครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคาแรคเตอร์พ่อครูเป็น
ถ้าพูดตรงๆก็ติดแกมครับแต่ติดแกมในที่นี้คือเขาตาคำครับใช่ก็เลยแบบใส่แว่นดำทุกคนอาจจะมองว่าติดแกมแต่เสื้อผ้าสไตลิสต์พี่ๆแบบดีมากๆสำหรับความรู้สึกจริงนะครับก็จะมีความร่วมสมัยอยู่เหมือนกันโอเคนะหลังจากผลงานเปลี่ยนจานรอที่จะได้ติดตามกันเพื่ออะไรอะไรยังไงใกล้แล้วใช่ไหมใกล้หรือยังจริงๆก็ยังอยู่ในโปรเซสของการเวิร์กอีกเยอะมากเพราะว่าจริงๆตัวนี้เป็นแค่ไพลอตแต่ว่าในอีกต่อไปก็น่าจะมีอะไรที่ต้องแบบไปทำงานกันครับก็คือเราขึ้นว่าซูนนะเราอยากจะให้ฝากส่งกำลังใจเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างยากมากจริงๆเราก็ไม่อยากจะเร่งทำออกมาให้มันไม่ดีคืออยากเทคทามแล้วก็ให้มันออกมาเป็นผลงานที่มีคุณภาพแล้วก็สมกับการรอคอยแล้วกันครับปีนี้ได้ดูกันไหมเอาจริงๆภายในปีนี้จะได้ดูกันไหมยังให้คำตอบไม่ได้ครับรอติดตามดีกว่าแล้วก็จะปล่อยอัปเดตเรื่อยๆว่าตอนนี้โปรเซสอยู่ในกระบวนการไหนแล้วก็จะปล่อยเรื่อยๆอย่างช่วงนี้ก็จะมีการเวิร์กช็อปแล้วก็จะอัพสตอรี่ให้พี่ๆได้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำกันบ้านอยู่นะเดี๋ยวไปฟิตเนสเก่งก็อัพรูปแบบเล่นฟิตเนสกับเต้บ้างอะไรแบบนี้ก็พยายามให้พี่ๆได้รู้ว่าตอนนี้โปรเซสของเราเป็นยังไงแล้วครับผมโอเคขอบคุณมากขอบคุณมาก